แม้จะปฏิเสธว่าไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆแต่สาวกิฟต์ออนลีก็ยังโดนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับพี่ชายคนสนิทเวียสุกลวัฒน์อยู่ตลอดล่าสุดมีคนเห็นว่าควงคู่กันไปปาร์ตี้ที่ผับย่านทองหล่อซึ่งสาวกิฟต์ยอมรับว่าไปจริงแต่ไปกันหลายคนและไม่ได้กลับบ้านพร้อมกันอย่างที่คนอื่นเมาส์ค่ะมีแก๊งอยู่ที่นั่นก่อนอยู่แล้วพี่เวตามพวกหนูมาค่ะถ้าสมมติข่าวออกมาแล้วเราคิดว่าเอ้ยมันมีข่าวเยอะจังเลยเดี๋ยวคนอื่นรู้ว่าความจริงเราเป็นยังไงเราเก็บตัวอยู่บ้านถูกป่ะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเออมีข่าวออกมาเราไม่ได้เป็นอะไรกันเราเป็นพี่น้องอ่ะแล้วก็ไปกันเหมือนเดิมถึงจะสนิทกันมากขนาดไหนนะคะแต่สาวกิฟต์ก็นั่งยันนอนยันว่าตนและเวียเป็นพี่น้องกันเท่านั้นแต่พอถามถึงเรื่องอนาคตเจ้าตัวกลับบอกไม่แน่ใจค่ะ